นั่น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 แหละเล็กเล็กน้อยน้อยด้วยลุงถ้าพายุมาจากเวียดนามบ้านหนูอยู่อำเภอบ้านแพงนครพนมค่ะห้ามแน่นอนค่ะวันนี้ยังไม่มีฝนค่ะขออย่าให้ฝนตกเลยค่ะข้าวในนากำลังสุกเออใช้ได้เออใช่ไหมบอกมาเถอะนะเผื่อลุงคุยกับรู้เรื่องเอ้ยจะติดช่วยกันซิปะโถคนบ้านบอกมาเถอะฟ้าเรื่องฝนนะ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 โอเคไหมบ้านเมืองเรามันมีคำว่ารากหญ้าเออมันมีภาษาคำว่ารากหญ้าภาษารากหญ้าเป็นภาษาที่เหมือนกับถ้าแปลความหมายเหมือนกับดูแคลนกันครับความหมายภาษามันจะเหมือนดูถูกดูแคลนกันคำว่ารากหญ้ารากหญ้าลุงก็ใส่คำว่ารากเหง้าซะบรรพบุรุษอะไรก็ว่ากันไป รากเหง้ารากเหง้าพื้นฐานพื้นเพอุปมาเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งมีทั้งรากแก้วรากฝอยถ้าเป็นรากหญ้าหารากแก้วไม่เจอมันมีแต่รากฝอยมันก็ไม่เหนียวมันก็ไหมแน่นนะฮะก็โค่นง่ายถอนง่ายนะถ้าเป็นรากเหง้ามันเหง้ามันเหง้าอะไรเหง้ากล้วยอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาเป็นเหง้าไผ่อย่างเงี้ยเป็นเหง้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่ลำต้นโผล่ขึ้นมาโผล่เดียวไม่ใช่ครับมันแตกเป็นกออย่างเงี้ยเป็นกอขยายสาขาอย่างเงี้ยเหมือนกับครอบครัวรากเหง้าของครอบครัวพงศาคณาญาติเห็นไหมครับความหมายมันจะไปอย่างนั้นรากเหง้ารากเหง้าเนาะไม่มีอะไร